3ของคุณหมอรามานครับวันนี้ก็จะเป็นคิวของ Celebrity Inspire นะครับจะเป็นคนที่คุณผู้ชมคุณหน้าคุณตาเป็นอย่างดีนะครับเขาจะคอยบอกเล่าข่าวสารผ่านทางหน้าจอครับเขาเป็นผู้ประกาศจากสำนักข่าวไทยนะครับคุณกายสวิตลีรัพงศ์วัฒนาครับค่ะและแน่นอนค่ะหนุ่มคนนี้นะคะเป็นผู้ประกาศขวัญใจค่ะของคุณผู้ชมทั้งสาวน้อยสาวใหญ่นะคะเพราะว่านอกจากหน้าตาที่ดูดีแล้วค่ะคุณโก้เขาเองเนี่ยก็มีความมุ่งมั่นนะคะในการทำความฝันของตัวเองเนี่ยให้ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยเลยทีเดียวค่ะนะครับคงอยากจะทราบแล้วนะครับว่าคุณกายสวิตนั้นสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองได้อย่างไรนะครับไปติดตามในช่วงนี้ครับ Celebrity Inspire ครับสวิตลีละพงวัฒนาผู้ประกาศข่าวหนุ่มไฟแรงคลื่นลูกใหม่ของวงการสื่อสารมวลชนถึงจะเป็นคลื่นลูกใหม่แต่กายก็ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางนำข่าวสารมาสู่ประชาชนแล้วถึง5ปีจุดเริ่มต้นตอนนั้นมีโครงการผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่ปี3สำนักข่าวไทยช่อง9อสมทนะครับตอนนั้นผมเรียนอยู่ชั้นปี3อยู่ที่ม.กรุงเทพแล้วก็มีโครงการเปิดรับสมัครเริ่มต้นอายุ21ถึง25ปีตอนนั้นเราอายุ21พอดีเป๊ะเลยนะครับเข้าเกณฑ์ก็เลยมาสมัครดูครับไม่ได้คิดอะไรมากเอาประสบการณ์เพราะว่าเราก็ถือว่ายังเด็กสุดนะครับก็ผ่านการคัดเลือกตอนนั้นย้อนไปเมื่อปี54มีโครงการนี้ก็ผ่านการคัดเลือกทั่วประเทศ 8-900 คนครับก็คัดเลือกเหลือ3คนจนมาถึงทุกวันนี้ครับทำงานอยู่ที่อสมทครับฟังดูเหมือนว่าเส้นทางการก้าวเข้าสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวของกายสวิตจะโรยด้วยกลีบกุหลาบแต่ทุกเส้นทางของชีวิตมักเต็มไปด้วยขวากน้ำและการพิสูจน์ตนเองตอนแรกเกินคาดตกใจหมดเลยพ่อแม่พี่น้องนี่ตกใจว่าอุ๊ยได้มาเป็นอ่านข่าวเมื่อก่อนหูช่อง9อสมทสื่อหลักของประเทศใช่ไหมครับกดดันมากตอนแรกนี่กดดันการอ่านข่าวมันต้องมีความน่าเชื่อถือเราอายุยังน้อยด้วยดังนั้นนี่เราต้องทำงานหนักมากต้องอ่านเยอะต้องติดตามข่าวสารบ้านเมืองแล้วก็เรื่องไหนที่เราไม่เข้าใจก็จะอาศัยการใฝ่รู้ครับก็จะถามคนที่รู้อ่านเยอะมากแล้วก็ค่อยๆสะสมประสบการณ์มาเรื่อยๆครับตอนนี้อ่านข่าวทุกวันเลยครับก็มีข่าวเช้า7วันเลยนะครับนะมีคุยขมงข่าวเช้าจากถึงศุกร์แล้วก็เสาร์อาทิตย์ด้วยตีห้าครึ่งถึง7โมงเช้ามีข่าวค่ำสำนักข่าวไทย1ทุ่มถึง2ทุ่มนอกจากนี้ก็ยังมีวิทยุด้วยครับคลื่นข่าว 100.5 MCOT News Network ก็จัดรายการ2รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดพฤหัสกับศุกร์แล้วก็มีวันอาทิตย์กับอาจารย์ยิ่งศักดิ์กับข่าวกับข่าวแค่เริ่มต้นก็สัมผัสได้ถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาตัวเองเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ของกายสวิตเราไปฟังกันดีกว่าค่ะว่ากายรู้ว่าตัวเองมีความชอบด้านการพูดตั้งแต่เมื่อไหร่ก็จุดเริ่มต้นถ้าเกิดย้อนกลับไปจริงๆเนี่ยผมเป็นคนที่มีเป้าหมายชัดเรารู้ว่าเราชอบอะไรคือผมย้อนกลับไปตอนมัธยมต้นชอบเรื่องการพูดเป็นพิธีกรเป็นดีเจเมื่อก่อนอยู่ต่างจังหวัดวิทยุชุมชนจัดรายการเพลงตอนนั้นเนี่ยเป็นเรียนอยู่ชั้นม.ต้นม.3เป็นพิธีกรคุณครูเองเขาก็บอกว่าเฮ้ยสวิตเธอไปทางนี้ได้นะนิเทศศาสตร์ต่อไปเธอจบเธอเรียนมหาลัยเนี่ยไปนิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชนเลยนะตอนนั้นม.3เรายังไม่เข้าใจคืออะไรนิเทศศาสตร์ไม่รู้จักแน่นอนแต่เหมือนเรามีไฟส่องสว่างจากคนรอบข้างเราว่าควรไปทางนี้นะเพราะว่าเราด้วยพรสวรรค์ด้วยบุคลิกไปทางนี้ได้นั่นแต่วันนั้นแหละครับจุดเริ่มต้นของผมเริ่มตอนม.3 มาจนถึงทุกวันนี้ผมไม่เคยวอกแวกไปทางอื่นเลยเรารู้ว่าเราชอบด้านนี้ถนัดด้านนี้ก็เลยมุ่งเป้ามาด้านนี้ตลอดเลยม.3 เข้าม.4 ม.ปลายก็มาทางดีเจมาทางพิธีกรโรงเรียนทำกิจกรรมพอเข้ามาทำมหาวิทยาลัยก็เช่นเดียวกันครับก็เข้าชมรมเกี่ยวการพูดนะการพูดการจัดรายการวิทยุเสียงตามสายอะไรเหล่านี้นะครับก็มาทางนี้ตลอดเลยนะครับแล้วก็มามหาลัยเนี่ยก็มีโครงการผู้ประกาศข่าวหน้าใหม่เรามักจะได้ยินอยู่เสมอว่าพรสวรรค์จะมาคู่กับพรแสวงไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่ากายมีความคิดกับเรื่องนี้อย่างไรผมเชื่อทั้งสองอย่างไม่ได้เชื่อว่าเรามีพรสวรรค์อย่างเดียวแล้วจะประสบความสำเร็จได้มีพรสวรรค์แล้วถือเป็นเรื่องที่ดีเราก็ต้องมีพรแสวงประกอบมาด้วยถ้าเกิดเรามีความสามารถแต่เราไม่มีการแสวงหาโอกาสแล้วก็รอโอกาสวิ่งมาหาเราอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้นะครับผมว่ามันต้องมีความพยายามในเมื่อเรารู้ว่าเราชอบอะไรมีจุดเด่นความถนัดความเชี่ยวชาญเราก็ต้องมีความพยายาม
พัฒนาตัวเองด้วยวิ่งหาโอกาสมีโครงการอะไรเราก็ต้องวิ่งชนโอกาสด้วยไม่ใช่ว่ารอแต่โอกาสเข้ามาหาเราอย่างเดียวฉันเก่งฉันดีอยู่แล้ววันหนึ่งก็จะเป็นวันของฉันเองไม่ใช่มีพรสวรรค์แล้วยิ่งดีครับดังนั้นเราก็ต้องมีพรสวรรค์ด้วยหรือแม้แต่บางคนบอกว่าไม่ได้มีพรสวรรค์เลยแต่ถ้าเกิดชื่นชอบมีการฝึกฝนทักษะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาโอกาสนั้นก็จะเป็นของเราก็ได้ครับการเป็นผู้ประกาศข่าวที่ดีนั้นไม่ใช่แค่สามารถอ่านข่าวตามที่บรรณาธิการข่าวให้ไว้ได้อย่างเดียวแต่ต้องมีทักษะด้านอื่นประกอบด้วยนี่แหละค่ะคือจุดที่ทำให้กายไม่เคยที่จะหยุดพัฒนาตัวเองมีอยู่ตลอดเวลาเลยงานอ่านข่าวงานหน้าจอมันต้องใช้ทั้งไหวพริบสมาธิการแก้ปัญหาเพราะเป็นรายการสดทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอแล้วหน้าจอเนี่ยคนหน้าจอเป็นด่านสุดท้ายการทำข่าวผ่านกระบวนการหลายอย่างตั้งแต่นักข่าวลงพื้นที่เขียนข่าวส่งมายังกองบรรณาธิการข่าวผ่านกระบวนการตัดต่อภาพแล้วก็มาสู่หน้าจอผู้ประกาศเป็นด่านสุดท้ายทุกๆอย่างที่ผ่านมามีหลายขั้นตอนแล้วก็ทำงานเป็นทีมผ่านการทำงานหลายคนมากเราก็ต้องแก้ปัญหาเกิดปัญหาความผิดพลาดอะไรก็แล้วแต่ให้หน้าจอนั้นเรียบร้อยที่สุดไม่ได้มีรู้สึกคนดูรู้สึกว่าเอ๊ะมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่ามีติดขัดอะไรหรือเปล่าเราต้องสามารถแก้ปัญหาได้ต้องมีสมาธิมากๆในการแก้ปัญหาโอ้ก็กดดันนะครับกดดันมากคือบางทีเนี่ยผิดพลาดไม่ได้อาจจะไม่ได้มาจากตัวเราแต่ที่บอกไปการทำงานเป็นทีมมันมีโอกาสผิดพลาดได้แต่เราเองเนี่ยจะต้องทำให้ทุกอย่างนั้นปกติที่สุดบางทีมีข่าวแทรกเข้ามาข่าวด่วนเข้ามาเราก็ต้องใช้สมาธิบางทีข่าวด่วนมาเลยเวลาในการเตรียมตัวข่าวณวินาทีนั้นเราอาจจะไม่ได้เตรียมตัวเลยเช่นอ่านข่าวอยู่ดีๆบก.วิ่งเอาข่าวส่งมาให้เช่นเกิดแผ่นดินไหวเราก็ต้องเห็นปั๊บสแกนไม่เกิน10วิก็ต้องสรุปให้ได้ประเด็นเกิดอะไรขึ้นยังไงต้องฝึกฝนเยอะๆแล้วก็ประสบการณ์นี่สำคัญมากๆทุกวันนี้ก็ยังพัฒนาตัวเองกลับบ้านอ่านข่าวเสร็จขับรถกลับบ้านก็ต้องประเมินตัวเองว่าวันนี้เราทำดีแล้วหรือยังวันนี้เราต้องแก้ไขตัวเองยังไงพัฒนาตัวเองยังไงบ้างเราเห็นว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยสื่อเยอะขึ้นการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเข้ามาบทบาทของสื่อหลากหลายมากขึ้นเมื่อก่อนจะมีทีวีวิทยุเดี๋ยวนี้ก็มีสื่อโซเชียลมีเดียนะ Facebook Live ต่างๆเนี่ยดังนั้นการที่เราเป็นสื่อแล้วก็มีความเป็นกลางไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดแล้วก็นำเสนอตามข้อเท็จจริงโดยที่ไม่ใส่ความคิดเห็นของตัวเองเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆของนักสื่อสารมวลชนในยุคปัจจุบันนี้ครับหนึ่งเลยต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าเราชอบอะไรถ้าใครที่รู้ตัวเองเร็วว่าชอบอะไรเนี่ยผมว่าโชคดีมากๆโอกาสในการวิ่งตรงไปยังเป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยมันเร็วไม่ต้องไปซ้ายไปขวาเราตรงอย่างเดียวเราก็ต้องรู้ว่าตัวเราชอบอะไรพอเราชอบปั๊บเราก็จะมีความสุขในการทำงานผมทุกวันนี้ตื่น 4:07 วันเลยนะครับทุกวันตื่นเช้า 4:00 มันเป็นความสุขมันรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งเลยนะครับที่มาทำงานต้องมาเจอข่าวใหม่ๆต้องมาอ่านหนังสือพิมพ์ทุกๆเช้าอ่ะผมว่ามันเป็นความรักในอาชีพถ้าเกิดว่าใครก็แล้วแต่คุณผู้ชมถ้าเกิดชอบทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าเรามีความสุขกับมันก็ทำให้เรามีความสุขไปด้วยเมื่อเราทำงานด้วยพื้นฐานของความรักในอาชีพก็จะทำให้เราสามารถทำมันออกมาได้อย่างดีอย่างที่กายสวิตได้พิสูจน์ให้เราเห็นและด้วยหน้าที่การงานที่รับผิดชอบส่งผลให้กายไม่ละเลยในการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองอีกด้วยมีครับต้องมีก็ช่วงหลังๆมา 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยผมค่อนข้างให้ความสำคัญกับสุขภาพเราทำงานหนักตื่น 4:00 แล้วบางทีความเครียดความกดดันมันสะสมนะอ่านข่าวหน้าจอเนี่ยมันแบกรับความกดดันทุกอย่างมันมีสารความเครียดหลั่งมาในร่างกายเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเราต้องปลดปล่อยด้วยการออกกำลังกายทุกที่ผมวางแผนการออกกำลังกายไว้เลยนะครับเป็นเหมือนงานของเราคุณหมอบอกว่าเราก็ต้องออกกำลังกายเหมือนกับเราทานข้าวครับต้องบังคับตัวเองทานข้าวเรารู้นี่ว่าต้องทานเช้าเที่ยงเย็นเช่นเดียวกันออกกำลังกายทุกวันนี้ผมกำหนดว่าต้องออกกำลังกาย3วันต่อสัปดาห์วันจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์ตอนเช้าครับอ่านข่าวเสร็จ 7:00 นขึ้นไปฟิตเนสเลยที่อสมทชั้น12ออกกำลังกายวันละ2ชั่วโมงก็จะให้ความสำคัญแล้วก็เวทก่อนสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ปิดท้ายด้วยการวิ่งครึ่งชั่วโมง3วันต่อสัปดาห์มันก็ช่วยให้เฟรชขึ้นนะบางทีเราก็ผ่อนคลายออกกำลังกายนี่เป็นยาวิเศษอยู่แล้วเราก็ทำให้สุขภาพดีทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยรู้สึกผ่อนคลายไปอยู่กับเพื่อนบ้างแล้วก็ไปสังสรรค์เจอเพื่อนสองอาทิตย์ครั้งหรืออาจจะเดือนละครั้งก็มีนะครับหรือว่าอ่านหนังสือฟังเพลงเนี่ยผมชอบฟังเพลงรู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกว่าผ่อนคลายกับงานที่เราแบกรับความเครียดมาตลอดทั้งวันกลับบ้านเช่นอ่านข่าวค่ำเสร็จ2 ทุ่มนะกลับบ้านไปก็ฟังเพลง
ก็รู้สึกว่าเป็นการทิ้งทุกอย่างที่เราทำงานมาสลัดทิ้งออกไปงานจบทุกอย่างก็จบวางทิ้งมันไปอย่าเอาความเครียดในข่าวนั้นมาใส่ในหัวเราไม่งั้นเราเครียดเปล่าๆดังนั้นก็งานจบปั๊บตัดทิ้งแล้วก็หาความสุขด้วยการฟังเพลงครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่นะครับที่มีความตั้งใจที่ดีในการนำเสนอข่าวให้กับคุณผู้ชมครับใช่ค่ะแล้วก็เป็นผู้ประกาศที่ทราบด้วยนะคะว่าตัวเองเนี่ยมีความฝันอะไรรวมไปถึงมีความแน่วแน่แล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจทำจนกระทั่งประสบความสำเร็จใช่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างดีนะครับคือรู้ตัวเองว่าต้องการอะไรเร็วก็เดินเส้นทางนั้นแน่วแน่เลยนะครับแล้วก็จะประสบความสำเร็จเร็วด้วยนะครับครบชั่วโมงแรกของพ่อหมอรามาแล้วนะครับเดี๋ยวพักเคารพธงชาติกันสักครู่เดียวนะครับรัดคิวหมอวันนี้นะครับเป็นคิวของอาจารย์แพทย์หญิงจันทิดาทรงเดชครับภาควิชากุมารวิทยาศาสตร์นะครับก็ปัญหาเกี่ยวกับเด็กพ่อคุณแม่ค่ะผู้ปกครองเตรียมยกสายหมุนโทรศัพท์เข้ามาได้เลยหรือน้องๆหนูๆนะคะสุขภาพเด็กทั่วไปอาจารย์ก็สามารถให้คำตอบทุกท่านได้ค่ะครับหมดเวลาของผมแล้วนะครับชั่วโมงหน้าอาจารย์พี่ก็ยังอยู่กับคุณผู้ชมนะครับตอนนี้ผมลาคุณผู้ชมก็ลาอาจารย์พี่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ